โอเคเทสไม่สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการกิมมิ่งครับผมกาจาเดินนะครับผมอยู่กับ Dragon Ball Fighter 4กันนะครับผมก็มาต่อกันกับเรื่องสุดท้ายของเกมนี้นะครับผมนะว่าปริศนาทุกอย่างที่เราดำเนินเรื่องมาในบทที่1และบทที่2 Super Warrior Arc แล้วก็ Enemy Warrior Arc จะเป็นยังไงต่อไปในบทสุดท้ายของ Android หมายเลข21 Arc นะครับผมซึ่งก็คือบทของคุณ Android นั่นเองนะครับผมเอาละมาว่ากันจะเอาให้จบภายในอาทิตย์นี้ให้ได้นะครับเพราะเราจะได้ไปต่อกันที่เกมอื่นสักทีนึงนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรหรอกเอาไว้ใกล้ๆวันค่อยคิดอีกทีโอ้18ใส่ชุดใหม่แล้วこの頭の痛み一体どうなってるのさクリリン無事じゃなかったら承知しないよお前は16号18号久しぶりだなと言っておこうあんたはセルに破壊されたはずじゃないのか悪いなお前の質問に答えている暇はないなんだってครับผมเฟส18ก็เกิดอาการปวดหัวอย่างแรงครับผมซึ่งก็เป็นผลจากมันยังไม่บอกนะช่างมันแล้วกันก็ประมาณว่าปวดหัวอย่างแรงครับผมแล้วก็เฟส16ก็เข้ามาหาเฟส18ก็ตกใจว่าเฟส16เนี่ยโดนเซลฆ่าไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันโผล่มาตรงนี้ได้อีกนะครับแล้วก็สลบไปเฟส18ขอโทษไม่ใช่หมายเลข16ขอโทษหมายเลข18แต่ว่าเพราะอะไรเราไม่รู้ก็หมายเลข16ก็บอกไปว่าฉันกลัวว่าเคยจะต้องรับใช้เราเลยนะประมาณนั้นครับผมก็น่าจะเป็นการรีโปรแกรมก็คือสร้างโปรแกรมอะไรใหม่ขึ้นมาให้หมายเลข18กลายเป็นสมุนของเนี่ยฮะทีมนี้ซึ่งให้เราก็คือระบบลิงก์แหละก็คือเอาวิญญาณของเรานะวิญญาณคนไปใส่ในร่างของมาริสแปดようやく目を覚ましたようだな。โอเค。はじめまして、18号さん。お会いできて嬉しいわ。忘れるな21号。今はもう18号ではないぞ。ครับผมก็เราที่ตื่นขึ้นมาในร่างของมาริสแปดก็ได้รับการรักษาจากมาริส16ครับผมแล้วก็มาริส21ก็ยินดีที่พูดว่ายินดีที่รู้จักกับเราครับผมแต่ว่าหมายเลข16ก็บอกครับผมว่าอย่าลืมนะหมายเลข21ว่าตอนนี้เราไม่ใช่หมายเลข18อีกแล้วประมาณนั้น今リンクした人間のものだวิญญาณที่อยู่ข้างในร่างกายเธอเนี่ยเป็นของมนุษย์โลกที่เธอมีลิงด้วยมีการเชื่อมต่อด้วยประมาณนั้น突然のことで信じられないと思うけどก็หมายเลข21ก็บอกว่ามีบางอย่างจะพูดกับเราแต่ว่ามันก็ยากจะเชื่อนะประมาณนี้別の人の体に精神を移した状態なんです。ตอนนี้วิญญาณของเราเนี่ยไปอยู่ในร่างของคนอื่นประมาณนั้นก็คือตัวเราครับผมผู้เล่นเพลเยอร์เนี่ยฮะไปอยู่ในร่างของเอลเอ็กซ์สแปดรู้สึกตกใจที่จ้ะตอนนี้สิ่งที่เธอได้ประสบอยู่มันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการเชื่อมต่อลิงกิ้ง18号本人の精神が今その肉体の奥底に存在しているはずだ。วิญญาณที่แท้จริงของมาริส18ได้ยังอยู่ข้างในร่างกายนั้นลึกเข้าไปอีกだが今の18号その体を動かすことはできない。แต่ณตอนนี้18ไม่สามารถจะควบคุมร่างกายเธอได้。私たちこの会話もおそらく彼女は聞いているはず。เธออาจจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แต่ว่าเธอได้ยินที่พวกเราพูดกันอยู่นะและเราก็เข้าไปพูดกับมาริส18ข้างในโอ้ย何してるさっさと返事をしろครับผมจะตัววุ่นวายไปว่าทำไมว่าทำอะไรอยู่ทำไมถามแล้วไม่ตอบประมาณนั้นดีเลยวันนี้สิ่งแรกผู้หญิงเสียงสบายหูหน่อยเมสแปนรู้อยู่แล้วครับผมว่าการลิงกิ้งเนี่ยคืออะไรแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสะดวกเลยที่ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวร่างกายตัวเองได้เมย์18พยายามใช้กำลังในการที่จะ
ปัดเราออกไปจากร่างแต่ว่ามันไม่เป็นผลจะตัวรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยครับผมแล้วก็บทเรื่องที่และคนก็พูดปรากฏขึ้นทั่วโลกครับผมเมย์18ออกเดินทางเพื่อตามหาคุลินแต่ว่าไปเจอกับเมย์16แทนแล้วก็รู้สึกตกใจที่มันน่าเป็นคนที่ตายไปแล้วหลังจากนั้นก็สลบไปแล้วตื่นขึ้นมากลายเป็นว่าเจอเราอยู่ในร่างแล้วประมาณนั้นวันนี้18อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมก็ให้เราไปช่วยรวบรวมข่าวสารให้หน่อยประมาณนั้นแล้วก็คำที่นอนอยู่ก็คือเขาเรียกว่าไงฝากด้วยนะเดี๋ยววันนี้แล้วกันก็เป็นบทของ Android ครับผมเพราะฉะนั้นเราก็คงจะได้ใช้ Android ทุกรูปแบบที่มีในเกมเลยนะ18号との話はまあ、終わったようだ。ちょっと待って。そのようですね。では、まずは順を追って説明しましょう。メニセイが説明してくれたら、僕は何が起きているか。で、あと、ちょっと役を立てて。18号さんを連れてきてもらったのも、あなたたち2人をリンクさせたのも、すべて私の指示なんです。ก็メニセイが承認したんだ。เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบที่นำตัวเมย์18และวิญญาณของเรามาให้นี่แล้วก็ทำการเชื่อมต่อวิญญาณของเราแล้วก็ร่างกายเมย์18ด้วยกันอ้าวเมย์18ตกใจเซคไคจูเดคลอนเซนชิが暴れていますเรดริบอน軍が生み出してしまったもの私たちはこの事態に対抗する研究をしましたเมย์18ก็อธิบายผมว่าตอนนี้ไอ้พวกร่างโคลนของกองทัพเรดริบอนเนี่ยปรากฏขึ้นทั่วโลกแล้วก็จากการวิจัยเธอก็ทำให้หาทางออกสำหรับสถานการณ์นี้ได้ลิงค์の力でクローンを抑え込む方法を見つけたのです。วิธีที่จะหยุดยั้งพวกกองทัพคนพวกนี้ได้ก็คือการใช้เทคโนโลยีในการลิงกิ้งและเชื่อมต่อกันครับผมあなたの18号さんの体をコントロールしている状態のこと。ไอ้ระบบลิงกิ้งเนี่ยก็คือสิ่งที่ทำให้เราและแมนสแปดยังเชื่อมต่อได้อยู่ในระหว่างที่ยังโดนควบคุมอยู่เนี่ยเราต้องทำการจะเรียกไงอ่ะยูทิไลซิ่งแปลว่าอะไรวะลืมเออใช่มันจะก็แปลว่ายิ่งอยู่นานๆก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมเพื่อจะสามารถจะอยู่ยั้งกองทัพคนทั้งหมดได้ยิ่งคู่ต่อสู้เจอคู่ต่อสู้ที่มีพลังมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งทำให้ระบบลิงก์ของเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนานได้リンク相手の18号さんと選びました。การต่อสู้ในศึกครั้งนี้จำเป็นต้องใช้ร่างกายที่มีพลังมหาศาลเพราะงั้นก็เลยเลือกไว้18มาลิงกับเราครับ本当に申し訳ないのですが。ก็สุดขอโทษที่นำเรามาเกี่ยวข้องด้วยประมาณครูงชอบสิเมื่อเราสามารถจะกำจัดโคลนได้หมดแล้วด้วยระบบลิงของเราเนี่ยนะเขาก็จะจัดการไอ้ลบล้างระบบนี้ให้ว่าลิงก์ก็解除されお前の18号も元に戻ることができるมันทุกอย่างจบลงแล้วระบบลิงก์นี้ก็จะโดนถอนไปแล้วเราก็สามารถที่จะอะไรเราทั้งคู่หมายถึงตัวเราก็หมายถึง18เนี่ยก็จะสามารถอยากกลับมาควบคุมร่างกายตัวเองได้อีกครั้งหลังนั้นสุนาเร่協力しなければこのままってことかหมายถึง18ก็ไม่ได้พอใจกับผมที่เพื่อจะจัดการระบบลิงก์เนี่ยมันเหมือนบังคับให้เราต้องช่วยมันเลยนะเตรียมเสื้อผ้าสำหรับต่อสู้ให้แล้วไหนชุดเดิมเป็นชั้นเมย์18ไม่ได้ชอบครับผมเพราะนี่มันเป็นชุดที่ตอนเป็นฝ่ายตัวร้ายครับผมจะตัวก็รู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำที่ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ตอบไงดีบอกไปว่ามันน่ารักแล้วกันถ้าเพียงแค่นายรู้ว่าฉันเคยเป็นคนแบบไหนมาก่อนคาไม่เหลือคาไม่เหลือแต่ยิ่งเสกก็ภูมิใจกับผมที่ชุดนี้มันดูน่ารักนะแล้วก็มาสนุกนะที่ได้ทำมันขึ้นมาどうです?
気に入ってくれたかしら。まあ、ユフィが問我，ว่าเธอชอบชุดนี้หรือเปล่า。ああ、もういい。のんきな声聞いてたらどうでもよくなった。แบบที่เหยียดเหยียดครับประมาณนั้น。すぐにその服に着替えな。แต่ว่าอย่าเปลี่ยนเสื้อก็รีบเปลี่ยนให้เสร็จแล้วกันประมาณนั้น。この状況を終わらせるの。ที่ตัวอยากจะรีบจัดการพวกคนให้หมดจะได้จบเรื่องครั้งนี้สักที。慰謝料をがっぷりいただくからね。แล้วก็ถ้าแพ้ขึ้นมาเดี๋ยวเบส18จะส่งบิลไปเก็บค่าใช้จ่ายถึงข้อเสียหายที่เราก่อขึ้นครับผมประมาณนั้นดูเหมือนว่าเรื่องราวจะจบลงแล้วใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวห้องข้างๆจะแต่งตัวให้คุณครับเบส21ก็บอกว่าถ้าตัดสินใจได้แล้วก็ไปเปลี่ยนชุดที่ห้องข้างได้เลยนะครับหืมวันที่หนึ่งเราต้องชื่อบทมันสปอยไปแล้วเราได้ช่วยแมน17ในบทนี้ก็ว่ากันไปจริงๆไอ้ตัวตะตะกาเซลล์ตอนนี้อ่ะ2คนนี้คาเกลชิคะไนโนเมนโซก็ถามว่าแน่ใจหรือเปล่าจะให้2จะให้2คนเนี้ยสู้ยี่สิบก็บอกว่า2เนี้ยเป็นความหวังของเราตอนนี้18บาทซันลิงค์状態になってどれくらいの時間が経ったと思う คิดว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วหลังจากที่แมน18ทำการลิงค์เข้ากับระบบได้มากเลยล่ะそうここまで長時間リンク状態を維持できる人なんて今までいなかった。เมย์21ก็รู้สึกแปลกใจครับผมที่จนถึงตอนนี้ไม่มีใครที่สามารถที่จะเขาเรียกไงอ่ะยังคงเชื่อมต่อกันได้อยู่นานขนาดนี้นี่มันเป็นข้อมูลที่น่าจดจำเลยนะประมาณ17号さんのリンク状態は目覚めてすぐに溶けてしまっているわ。จริงๆแล้วไอ้ลิงก์ของเมย์17เนี่ยก็แตกอย่างรวดเร็วทันทีที่เขาตื่นมาเลยครับประมาณนั้นครับชิคามะอันโน่ฮิโตะ18号さんの意識を体内に抑えたまま会話までできているのระบบนี้มันน่าสนใจเดียวที่หมายเลข18ยังสามารถที่จะพูดคุยกันกับวิญญาณของเธอได้อยู่ทั้งที่ยังอยู่ในร่างกายนะประมาณนั้นก็คือตัวเราแล้วไปสเปนติดต่อสื่อสารกันได้อยู่ครับประมาณนี้才能としか表現できないレベルよ。私にとってあの人は最後の。大丈夫か？二十一号。見せるみやかんの方。私に残されている時間はそう長くはないみたい。でもいや、ええ、でもラブイヤーだ、でもラブイヤーだ。私は、私は。ถ้าเราไม่รีบฉันหยุดมันไม่ได้แน่ประมาณนั้นอย่างที่บอกผมว่าตอนนี้ผมยังงงทำลายอยู่นะว่าอะไรมันเป็นยังไงこれはまた随分と懐かしい服装だな年の割には似合っているぞ18号17号どうしてあんたがここに？ก็แม็กซ์17บอกครับผมว่าแม็กซ์18ดูแก่ขึ้นไอ้แก่เกินกว่าใส่ชุดนี้ได้นะเราควรตกใจที่แม็กซ์17โผล่หรือว่าตกใจที่มันบอกว่าเราแก่เกินไปนะแก่เกินไปแล้วกันそんなことはどうでもいいんだよそれより今は17号แต่บอกแล้วผมว่ามันใช่เวลาที่จะพูดเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยเอาว่าตอนนี้ช่วยตั้งสมาธิกับแม็กซ์17ด้วยประมาณนั้นโซยโซยมา18号とかね16号อธิบายไปครับผมว่าตอนนี้แม็กซ์18ไม่ใช่แม็กซ์18นะเพราะว่าลิงก์กับร่างกายคนอื่นอยู่そのリンクだったか表に出るやつを切り替えられないのか理論上は可能だと思いますリンクした人の中には本来の意識を表に出している人もいますし。そうなのか。ただその前例はすべて機械でできた人工精神とリンクした場合の。メスケが質問をしたのは、このシステムは、すんให้คนให้ใครไม่รู้ควบคุมร่างหรือเปล่าไม่ยี่สิบก็อธิบายไปครับผมว่ามันไม่ได้สุ่มแต่ว่าไม่ใช่มันก็คือกึ่งสุ่มก็คือประมาณว่าใครที่เป็นเจ้าของนั่งเดิมอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะควบคุมร่างกายตัวเองได้ไหมสมบัติก็เสริมว่ามันเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่เป็นวิญญาณประดิษฐ์ของพ
ของเดิมนะเพราะงั้นหมายสองก็เลยไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่ามันจะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่ากับการใช้วิญญาณคนแบบตอนนี้เคสนี้หรือเปล่ามาขึ้นอยู่กับสองคนนี้ที่มีการเชื่อมต่อกันหรือไม่ประมาณนั้นหมายสิบเจ็ดก็ขอผมว่าให้หมายสิบแปดควบคุมร่างกายที่ก่อนได้หรือเปล่าประมาณนั้นก็สลับกันไป直接話した方が話も早いからね。แปลก็ขอด้วยครับผมเพราะมันน่าจะดีกว่าถ้าเกิดเธอได้พูดกันพูดตรงๆพูดกันตรงๆประมาณนี้ก็สลับกันไปง่ายようやく外に出られたね。嘘。本当に意識の切り替えができているの。ยิ่งเป็นตกใจผมที่สามารถที่จะสลับจิตใจกันได้ด้วยประมาณนั้นแปลก็รู้สึกแปลกใจผมก็รู้สึกเหมือนว่ามันวิญญาณของเราอยู่ข้างในนี้อยู่ประมาณนั้นนั่นเด็ก17คนมาถามผมว่าทำไมถึงเก็บอย่างนี้แปลก็ถามแปลก็ถามผมว่าทำไม17ถึงมาอยู่นี่สิเจก็บอกว่ามีบางคนพาเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วก็เราใช้กับระบบลิงดูแต่ว่าปรากฏว่าล้มเหลวสิเจก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ค่อยชอบที่พวกนี้ทำนะเพราะมันก็เกิดเป็นนี้ไปแล้วแต่ว่าพวกเขาก็เตรียมให้คนอื่นทำในส่วนของสิเจแทนแล้วเพราะงั้นก็เลยทำเลยและอย่างก็คือ17อยากจะร่วมทีมกับเราอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับสมัยก่อนร่วมทีมที่ว่าคือไม่18มีเสียก็ดีใจแล้วก็ฝากทุกอย่างไว้กับเรานะครับผมแล้วก็ถึงเวลาต้องสู้กันอีกแล้วมีใครบ้างยิงยาวเรามีแค่2คนครับผมเพราะงั้นมันจะเป็นเรื่องมาทันทีถ้าเราแพ้กันง่ายๆนะเอาว่าเลยดำเลยแบบนี้ก่อนผมส่งใช้ลูกแก้วที่เพิ่มพลังโจมตีกับพลังป้องกันนะครับผมแล้วก็เวลาชนะจะทำให้ได้พลังมากขึ้นมันดีกว่าเสี่ยงแพ้มาเรื่องเมื่อคืนนี้มดตั้งมีใจนะสิเจก็บอกว่าผมว่าเราสามคนรู้ตัวกันแบบนี้มันเหมือนกับครั้งเก่าๆนะคนเก่าๆนะยิ่งเด็กแต่คนดูอันตันมีดานาสบินิทกี้เอาหิมะว่าไม่ก็เลยเฮ้ยครั้งนี้ไม่สิบแปดจะไม่เล่นตามเกมไม่สิบเจ็ดครับประมาณนั้นสักหน่อยก็ระกุนิทำเอาเลยอ่ะเซ็ตแต่ไม่ดีก็ไม่ใช่สิเจก็บอกว่าอย่ารีบร้อนเลยนะครับว่าฉันว่าเร็วๆมดนี่มดรีไซด์แค่เด็กじゃあそういうことにしておいてやるよ。心配するな18号。俺もさっさと終わらせるつもりだ。16号、お前もそれでいいんだろ？あ、そうすべき。残された時間は少ない。時間？16号、その口ぶりじゃまだ何か隠しているようだな。その質問には答えられない。ที่เจ๊ก็ชวนไอซ์บอกคุยกับผมประมาณว่าถ้าเรื่องรีบๆจัดการทุกอย่างให้เลยก็ดีสินะสิบหกก็เห็นด้วยครับผมแต่ว่า17ก็รู้สึกเหมือนกับว่า16ปีบางอะไรบางอย่างซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ยอมตอบ18ก็รู้สึกเหมือนกันว่า16ปีบางอะไรอยู่แต่ว่าก็หวังว่าจะบอกกับเราโดยบอกกับเราโดยเร็วนี้ไปถึงจุดหนึ่งนะครับประมาณนั้นก็บอกไปผมว่ายังไม่ใช่ใจไม่16นะแต่ก็ช่างมันก่อนประมาณนั้นผมก็บอกแล้วผมว่าพูดกันพอแล้วสตูมาละประมาณนั้นซึ่งแน่นอนว่าเป็นครั้งแรกของเราในบทนี้นะครับผมแต่จะว่าไงดีอะ
ไม่รู้คอมโบไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าไม่ได้ฝึกมา18มาคือผมจะพอฝึกมาบ้างแต่ฝึกแบบนี้มันจะเรียกว่าไงดีอะตัวเดียวมันเก็บไม่พอหรอกไอ้กินตัวเดียวไม่พออ่าไม่เลวไม่เลวรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยเวส16เป็นตัวที่ขึ้นที่ช้าผมไม่ค่อยจะพอใจตรงนี้เลยอ้าวเวนลองตบไปหนึ่งทีนี่ผมเล่นผิดนะเนี่ยเวบิวนี่ใส่ลิวอีลูกแก้วที่เพิ่มพลังอีนั่นแหละตอนที่จบศึกมันก็เลยช่วยเราได้ในระดับนึงมาครับต่อเอาให้เสร็จสิ้นวันนี้จะพยายามได้ประมาณ 3-4 บทนะครับเราจะได้เร่งให้ทุกอย่างจบเร็วขึ้นได้ไม่โดนเร่งยิ่งมาเอสผมเป็นตัวที่เก่งไงเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เป็นเอสผมขึ้นนามากันเพราะว่าข้อจริงผมชอบตัวแนวจับทุ่มมากกว่าโอ้ยวนไปวนมาพวกนี้โอเคให้เป็นเอสผมขึ้นนามเพราะผมเพราะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นเอสผมแคมในการเป็นตัวหลักตัวเปิด18ผมไม่ค่อยคล่องขาดความคล่องเยอะมากเลยเพราะว่าเราจะเรียกว่าไงดีอะถ้าหนึ่งเกตอะผมใช้ไม่คล่องส่วนถ้า3เกตก็ยังโอเคอยู่ก็คือการเรียกไม่ใช่จะช่วยนะแต่ไม่ว่ากันแล้วกันเนี่ยพอคล่องแล้วก็พอเริ่มจำคอมโบได้ก็ไม่มีอะไรหรอกก็ผิดก็ผิดก็ผิดสุดที่น่าจะท่านเกตไปกด3เกตแล้วเราเกตไม่พอมาสบายนี่ไม่ได้ปล่อยเกียร์สักท่าเลยที่พอเป็นตัวที่เล่นง่ายผมถือว่าเป็นตัวที่เทียก็คือระดับชั้นค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วอย่างเล่นง่ายแล้วคอมโบยังเริ่มกดคอมโบง่ายก็คือกดไม่เยอะแล้วไม่ต้องใช้เทคนิคหัว2ชั้นอะไรมันไม่ไหวเท่าไหร่แล้วก็การจัดจังหวะจะอะไรพวกนี้ไม่ยากไม่ยากมากถ้าอะไรพวกนี้ถือว่ากดง่ายครับผมเป็นตัวที่เหมาะจะใช้แข่งหรือยิ่งแล้วก็คือมันตัวไอ้สามคนหนึ่งทีมใช่ไหมล่ะก็เป็นตัวที่เหมาะจะมีอีกทีมไว้พูดไปงั้นแหละเอาเว้โอ้ยเป็นลูกเอาละเจอบอสเลยฮะก็เดี๋ยวเราจะยิงยาวไปให้ได้ประมาณ3บทแต่นะเราจะมีเรื่องอีกโอ้ยคลอนとはいえมาさかまたベジータと戦うことになるとはね18ก็บทกับผมว่าต่อให้เป็นร่างคนของไอ้มันก็เถอะแต่รู้สึก
เขาเรียกไงประหลาดใจจังเลยที่ได้สู้กับวิจิต้าในครั้งนั้นถ้าพวกโคลนพวกนี้มีพลังเท่ากับร่างออริจินัลก็คงจะเอามือให้ไม่ได้สินะประมาณมันแปลกใจที่พวกนายมันไม่ใช่พวกที่ชอบพูดมากตอนที่ได้สู้เบจิต้า1ต่อ1เนี่ยจำได้เลยว่ามันก็โชว์สีหน้าแบบนี้เหมือนกันประมาณนั้นこいつを相手にするのにただ働きって割に合わないんだよ。ก็รู้สึกมันน่าเศร้าจังเลยที่ได้สู้กับที่ต้องเจอกับร่างคนบิจิต้าโดยที่ไม่ต่างสักบาทเนี่ยมันไม่คุ้มเลยนะ負ける気なんてさらさらないんだけど。แต่ก็ไม่ได้หมายว่าฉันจะยอมแพ้ตอนนี้หรอกนะ。思いっきりやらせてもらうから。แต่ก็บอกไปกับผมว่าไม่เอามือให้หรอกนะเขาเรียกไงไม่เอามือให้หรอกนะเตรียมตัวให้ดีประมาณนั้นเอาละมาครับสู้กันต ออะไรเนี่ยทำไมตะกี้หยิบวืดโอ้โหเราเยอะมาแรงโคตรรายการยังไม่ครบเลยว่าจะมันหนักๆเลยแต่ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็ดีแล้วแล้วเข้าสู่เรื่องแชปเตอร์สามต้องสู้คุยหลินแฮมันสปอยในชื่อบทเลยเว้ยเฮ้โอ้ย18号の中にいるやつสิเจก็คุยกับตัวเราที่อยู่ข้างในเมล็ด18ก็พร้อมโอ้ยผมเตียวได้ยังไงกันว่าแข็งแกร่งที่คิดไปมากเลยนะประมาณเราก็บอกไปครับผมว่าจะบอกว่ามันไม่เท่าไหร่หรอกหรือว่ายังต้องฝึกอีกเยอะก็บอกไปยังต้องฝึกเยอะแล้วกันแปลก็ตกประหลาดใจกับผมว่าอะไรกันเนี่ยนายนี่เป็นผู้ใหญ่กว่าที่คิดนะประมาณนั้นก็บอกให้ผมว่าอย่าเลยให้มันมากเลยเดี๋ยวอย่าเลยให้มันมากเลยไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลังนะประมาณนั้นแปลยิ้มน่ารักว่ะชอบสิผมก็ชมนะผมว่าระบบลิงก์ไอความถี่ของไอ้คลื่นความถี่ของระบบลิงค์ของเราเนี่ยมันจะเรียกไงดำเนินไปได้อย่างราบรื่นกว่าที่คิดนะประมาณนั้นไอ้เสือก็มาดูนั่นเต้โอ้ยสุดนะโมน่ากินจังไอ้เสือก็บอกกับลาโคนครับผมอีไตโดชิตะโตยันดาพวกเราก็รู้สึกประหลาดใจว่า21ผิดปกติอะไรเหรอครับทนไม่ได้แล้ว21号16ก็มาหาใหม่21ครับผมจะมาไม่ได้โอ้ยโนโซมิวะนันดะโอมิดะเซ16ก็ทำหน้าดุแล้วก็บอกไป21ไปครับผมว่าจำไม่ได้สิว่าเป้าหมายของเธอคืออะไรประมาณこの方角にエネルギー反応がある。次はそっちに行けば。สิผมก็จับพลังงานบางอย่างได้ครับผมก็ให้เราไปตรงนั้น説明しろ16号。17ก็
เห็นเหตุการณ์ตรงหน้าตะกี้ก็อยากจะให้อธิบายว่ามันเกิดขึ้นกันแน่ประมาณนั้นโอตะคุนのだんまりかよที่กระบอกกับผมว่าชอบเงียบยังไงโอเรวาโอไมงะไอเตะเดโม敵になるなら容赦はしないからなแต่ก็บอกไปกับผมว่าถ้าหันมาหักหลังเมื่อไหร่ก็จำไม่ได้ว่าฉันไม่ปราณีแน่ประมาณนั้นมาต่อบอสอยู่ตรงนี้นอกนั้นก็เป็นทั่วไปครับผมเราจะแบบนี้ปึกไม่เป็นอีกก็ปึกแล้วก็หลบนั่นแหละสู้ไหม5ทีครับถือว่าเก็บเวลไปในตัวมันจะดีกว่าอยู่เฉยๆครับผมถ้าไหนแล้วเรามีโอกาสที่จะเดินให้ครบทุกช่องที่สำคัญนะก็เดินไปเถอะมันจะไม่เสียรอบสะใจมากเฮ้ยทำไมหลุดไม่ชัดภาคขวาของไอ้เวลาเรื่องไงอะเวลาไอ้16กด4เหลี่ยมรัวๆนะมันกลายเป็นว่าคลิปสุดท้ายมันกลายเป็นภาคขวาซึ่งอย่างที่เห็นกับผมว่าวืดค่อนข้างจะบ่อยมันก็จะมีบทพูดเลยมันมีกันไอ้18เจอกับ3มีตัวเองแต่ดันกลับไม่มีบทพูดเลยไม่ถูกใจออกมาต้องฝึกฝนมาได้18บ้างครับผมไม่งั้นทื่อหมดสิ่งพวกนี้นะสิ่งพวกนี้เสียอะไรทื่อโอเคสะใจมากใช้ได้อยู่หน้าต่อได้อีกหน่อยจะได้เอามาอยากจะให้สู้5ทีก็สู้ยาวครับผมจนกว่าจะเจอเซลล์แล้วข้างล่างแล้วที่ตอนนี้ที่33นาทีก็เดี๋ยวเล่นจบบทนี้แล้วก็จบบทหน้าแล้วเราก็จะเบรกครับผมไปต่อกันวันนี้เหลืออีก2วันดูความขยันก่อนครับผมอย่างที่บอกว่าตอนนี้งานค่อนข้างเยอะขมัวเลยพุ่งไปตายไหมตายที่บอกผมว่าไมซ์6อ่ะเป็นตัวละครตัวทุ่มที่ถือว่าเทียร์ข้างสูงนะมีติดทีมตัวเองไว้ก็ดีเวลาสู้กับจริงจังนะในเกมมีตัวละครที่เป็นสายทุ่มดูมันก็มีแค่ตัวเดียวนะไมซ์6ตอนนี้ก็ดู DLC ผมว่าจะเป็นไงต่ออ้าวเฮ้ยหลุดนั่นแหละเอาตาย
มันอยู่ที่การจับจังหวะครับผมถ้าตูวิ่งออกมาแล้วก็สวนกลับไม่ที่แรงแรงแน่อะไรแน่กว่ากันไปเจอกับเซลดามีบทพูดนะมีจริงด้วยถึงจะเป็นร่างโคลนด้วยなあ18号本物もこんな風に済ました顔していたか実際はเพิ่งเคยเจอร่างสมบูรณ์ของเซลล์ครับผมก็เลยบอกไปว่าเซลล์มันหน้าตายแบบนี้เหรอ知らないよそんなこと私だって見たくもなかったからねแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเพราะว่าก็ยังไม่เคยเห็นล่าสมบูรณ์เซลล์เหมือนกันเพราะว่าโดนกลืนเข้าไปเป็นคู่ไงแค่คิดว่าโดนกลืนเข้าไปในท้องมันก็รู้สึกอยากจะอ้วกแล้วประมาณเจ๋งบอกไปว่าไม่ว่าเป็นจะเกโร่หรือใครก็ตามที่สร้างสิ่งนี้มามันเป็นพวกรสนิยมแย่ชะมัดเลยแต่ก็เป็นโอกาสดีแล้วที่จะเอาคืนกับสิ่งที่มันเคยทำกับพวกเราสิบแปดก็บอกไปเสริมนะครับผมว่าพนันได้เลยแค่เห็นหน้าโง่มาแล้วก็รู้สึกอยากจะอัดมาเรื่องนี้แล้วประมาณนั้นแกก็แสดงให้มันเห็นเลยว่าเราทำอะไรได้บ้างประมาณนั้นไอ้ยังไม่เหมือนไอ้อนิเมะเพราะงั้นเราสามารถจะทำคอมโบอัดเต็มที่อยู่แล้วสบาย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 ครับสบายสบายยิงเพื่อต่อชีวิตจะช่างมันเอาแค่นี้ก่อนตายไหมตายไหมทำไมไม่ตายวะสองนี้ก็ได้แต่ปัญหาเหลือเกมหนึ่งไงมาครับบอสประจำด่านมามันจะไปทุกไปครับพอเทียบกับบทก่อนหน้านี้ตัวละครชุดนี้ถือว่าผมเล่นค่อนข้างจะถนัดมากนี่ไม่ได้สุดเลยเนี่ยเล่นช่วงไม่ถึงโอ้ยเคาน์เตอร์หรือเหมือนเดิมมีท่าปล่อยกลับผ่านผ่านผ่านไม่สวยเลยเอาเรียกไปเรียกมาซะอ้าวพลาดเนี่ยทำคอมโบแล้วแต่ว่าทำแค่ดีก็ทำไปผ่านไปสองบทยังไม่ได้พบเพิ่มเลยเสียงเริ่มเก็บการไม่อยู่ครับผม21 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 21
ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าผมว่าเฟส16จะเป็นยังไงต่อไปเอ้ย21จะเป็นยังไงต่อไปคือมันเป็นบอสแหละหลังจากที่เราดูผ่านมาบทมหาเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะไหนในบทนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเจอฟีเจอแบบพูดอีกเอาเข้าไปอ้าวโกมาซากะ今になってซุนโกคูと戦うことになるとはな。มันจะผ่านมาเนิ่นนานในที่สุดฉันไม่ได้สู้โกคูคือผมภูมิใจครับผมคือโรนนานะครับยาสุโตะ別の戦士แต่ว่าไอ้แต่ว่าตัวนี้มันเป็นโคนี่เพราะงั้นโดยทางเทคนิคแล้วถือว่าฉันยังไม่ได้สู้โกคูที่ผมก็บอกนะครับผมว่าคืออย่างนั้นตัวฉันเองก็ไม่ใช่หมายสิบหกตั้งเองตั้งเดิมเหมือนกันเพราะงั้นไม่ใช่หมายสิบหกตั้งเดิมเหมือนกันเป็นเพียงแค่ความทรงจำที่โดนติดตั้งให้กับร่างใหม่ก็ซิบหกก็บอกไปครับผมว่าเพราะงั้นในทางทฤษฎีแล้วถือว่าพวกเราเหมือนกันเป็นแค่ร่างจำลองของอีกคนหนึ่งประมาณนั้นซุนโกคูの抹殺命令はプログラムされていない และตอนนี้ก็ไม่โดนโปรแกรมให้ฆ่าโกคูด้วยประมาณนั้นซุนのプログラムがなくとも今の俺にはแต่ว่าถึงจะไม่ได้โดนโปรแกรมอะไรนะก็อย่าเป็นห่วงเลยฉันมีเหตุผลเป็นกระต่ายกับเฮียซูประมาณนั้นครับคุณสุสุก็บอกครับผมว่าฉันไม่เอามือเครื่องนะเตรียมตัวได้แล้วประมาณนั้นเตรียมตัวให้ดีประมาณนั้นมาไปจัดการตัวเอกาครับผมคิดยังไงไปบอกซีว่าตัวเอกาเนี่ยเอาตายอะไรวะเหลือ200ไม่ตายมาครับสู้โกคูยังแค่นี้เฮ้ยไม่ใช่กดผิดปุ่มโอ้ดีที่ไม่โดนเป็นกีตาร์ระเบิดตัวเองครับผมซึ่งไม่หมายยิ่งที่จะใช้ได้หมดเนื้อเรื่องเพราะว่ามันแล้วไงอ่ะพอใช้เสร็จแล้วพลังมันหายไปหมดเลยไงแล้วเราต้องใช้ต่อเนื่องตอนนี้เพราะว่าเราไม่มีคนนั่นเลยไม่มีคนแบบมาเปลี่ยนแต่หมายสิบหกดีเนี่ยที่จะกินไม่โดนถ้าโดนโหฟีดเลยมาผู้สองคนสำคัญผ่านไปหมดแล้วฮะน่าจะไม่มีปัญหาในการลุยยาวๆไปได้ตอนนี้43นาทีเราก็สามารถที่จะเล่นได้อีกนานเลยมีได้ไงวะเวนโอเคงั้นเราก็ให้เมย์16พักไปครับเดี๋ยวเราจะดีขึ้นเยอะอ้าวเวนค่อยดีหน่อยต้องพลิกแพงครับต้องพลิกแพงเดี๋ยวเรายิงยาวลง3ขั้นแล้วก็เชื้อเพลิงอยู่เลยเดี๋ยวจบบทนี้อาจจะเบรกกันก็ได้ครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเนื้อเรื่องยาวไหมเวลาที่อัดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ44นาทีซึ่งถือว่าไม่นานเลยอาจจะได้อีกบทสิบสิบ
เอาตายเอาตายเฮ้ยๆพลาดโว้ยเราเยอะสาหัสเสร็จโจทย์ไม่โดนทำงานนะเว้ยเสร็จโจทย์เพราะว่าลูกแก้วที่เพิ่มพลังหลังจากจบศึกอะทำให้เราได้พลังเยอะขึ้นครับผมพลังขึ้นเยอะขึ้นไม่เครียดแล้วเนี่ยเพราะว่าเราแบบมีแค่2คนไงผ่านมา3บทแล้วจะได้พวกเพิ่มอีกสักคนก็จะดีอ่ะมาตบพี่ตบพี่ขาแบกเราฝ่าไม่ทันงามいつ ไม่ตายก็ต้องเอาให้ตายครับโอเคมาถึงนี่แล้วต่อไปก็เจอบอสแล้วก็จะเป็นเรื่องเนี่ยมาไม่คอมโบเดิมแต่สิ่งท่ามันดีเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนได้มากครับผมแค่ตอบสนองให้ทันว่าตูมาไว้ไหนแล้วเราก็เป็นท่าพื้นฐานในการสวนมากับอาเวนโอ้ยโอ้ยมันเยอะมากเลยขวาแล้วยังไม่ตายดีๆมาเยอะขึ้นหอดแล้วก็ยังไม่มีบูโฟโอเคแล้วเราก็ไปผ่านมา 2-3 ฉากก็ยังเจอบอสแค่ระดับล่างคนยังไม่เจอกลุ่มนักสู้เลยนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจนะว่าเดี๋ยวเราจะได้พวกนั้นเป็นพวกหรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวผมพี่ต้องให้ผมไม่จัดการโ
食らってきな。マッサラハッヤッハッサラハッ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 やっそうくらってきな。そうやっやっくらってきな。そうしやっくらってきな。そうくらどうだい。くらえよっしゃっといくよ。17号おたいおたいじゃんけんバーイ。ครับผ่านไป3ด่านใน27ก็น่าจะมาถึงที่สุดแล้วนี่21หมดแล้วこれ以上หมอเข้าไปบอกผมว่าอยู่สักที่เถอะประมาณนั้นเอาๆสีหน้าเริ่มชัวร์แล้วนั่นだか知らないが随分な物言いじゃないか17ก็บอกไปผมว่าไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไม่ค่อยแต่ว่าฉันไม่ชอบมันสิ่งเธอเลยในเย็น17ไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกขอโทษนะซัย本当に大丈夫ดีเซก็大丈夫だからขอโทษเราครับผมแล้วก็บอกว่าตอนนี้น่าจะไม่เป็นไรแล้วนะ先を急ぎましょうแล้วก็บอกไปว่าให้เหตุไปว่าอะไรวะไม่รู้เหมือนกันช่างมันเอาไปว่าให้คล้ายๆว่าไปที่อื่นแล้วกันเมื่อกี้ผิดเปล่าวะต้องเป็นเพลสหรือเปล่าไม่แน่ใจช่างมันเอาละครับแล้วเราก็มาถึงจากนี้แล้วเดี๋ยวเราจะยิงสั้นแล้วกันไปตรงนี้แล้วก็วาร์ปตรงนี้แล้วก็ไปฆ่าตัวอื่นเพิ่มไปนี่เลยศัตรูไม่มีตัวไหนแตกต่างจากที่เราเจอมาก่อนหน้านี้ก็น่าจะไม่มีอีเวนต์อะไรยิงยาวครับยิงยาวเฮ้ยยิงสั้นสู้สองทีครับแล้วก็เจอบอสเลยสบายทุ่มเมาทุ่มเมาเว้ยอ้าวอ้าวอ้าวหาเรื่องอ้าวพาแล้วโดนหนักเว้ยพาแล้วโดนหนักเว้ยอ้าว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 ชื่อแม่งเลยตอนเล่นตอนเล่นออนไลน์ก็จะประมาณนี้ครับผมก็คือใครพลาดก็จะเดี๋ยวแล้วบัวพูดก็ประมาณว่าใครพลาดก็จะเรียกว่าโดนลงทันแล้วกันแล้วมาโดดก็เอ้ยแล้วโดดมาใกล้เราเองโอกาสมาต้องรีบคว้าครับผมคาแมงตัวท่าใหญ่ไปสบายเอ้าไหนก็ใช้ตัวสุดท้ายเดี๋ยวผมยิงยาวท่าสี่ตัวกันครับผมจะได้เอาสกิลที่ท่า26ไปในด่านถัดไปสบายใจโอ้ยค่ะค่ะเอาตายครับเอาตาย
อะไรวะอยู่เลยอีกเหรอโอ้ยสาหัสสาหัสมันอะไรเนี่ยเออลืมเลยว่าให้เพื่อนมาสปอร์ตได้คือทำก็ได้ไงเราก็ควรที่จะเดี๋ยวไงดีอ่ะมาไปเซอร์ไอ้ไปฮิวแอสตูกันเราได้เราก็เสียจังหวะกระตุกในพวกนี้ก็ค่อยไปหาทางแก้เกมกันไปตาต่อตาอยู่ที่การฝึกฝนเอาตายเอาตายทีนี้ฟื้นพลังกันไวเพราะว่าเราใช้ลูกแก้วที่ค่อนข้างดีนะครับมาขอตรงนี้3ตัวเลยเว้ยเริ่มง่วงไงเวลาตอนนี้อยู่ที่57นาทีก็เป็นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจบด่านนี้คงต้องขอนอนพักทีนะครับเพราะว่ามันก็เริ่มเบื่อแล้วเนี่ยแต่ถึงจะเบอร์ก็ยังอุ้ยอะไรเนี่ยประมาณไม่ได้พวกนี้เก็บมันเหลือก็ต้องไปครับผมไปสมองครับเราจะ expand นี้ต่อไม่ตายก็ซ้ำไปแต่ก็เข้าสู่เดี๋ยว25ไปขึ้นมาขึ้นมาเว้ยไม่ฟื้นตัวครับไม่ฟื้นตัวประตูมันฟื้นตัวค่อนข้างจะไวอยู่เหมือนจะไม่ลดเลยนะโอ้โหอะไรนะอ
โอ้โหเยอะมันเยอะแต่มันหนักบอสได้ช่างไหมตายไหมเออตายซึ่งข้ากันไหวมากน่าจะมาถึงขีดสุดแล้วตาเหลือกแล้วดาวไอ้18ยืมมือไปหาที่เป็นอีเสียก็ปัดมือออกไป21ผมบอกว่าอีเสียไปว่าเธอยังมีหัวใจตัวเองอยู่นะยิเซก็บอกไปแล้วผมว่าเธอพูดถูกวันที่16ฉันขอโทษนะตอนนี้ฉันสบายดีแล้วล่ะประมาณนั้นเป็นอย่างนี้มา4รอบแล้วเนี่ยเรายังพึ่งแชปเตอร์3แมป5ก็คือพึ่งจะเรียกว่าไงอ่ะยังไปไม่เท่าไหร่เลยตรงที่เจอคุยดินตัวจริงด้วยเดี๋ยวเรื่องหน้าไปต่อตรงนี้ได้ครับผมหมายว่าไปลุจจะไม่ได้21นะแต่ว่าเอาไว้ดีวะเอาไหนก็ไหนแล้วเอาให้มันโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเจอเลยแล้วกันก็คือเจอบอสเลยกันครับผมมันจะได้จบแชปเตอร์นี้ได้แล้วก็คลิปหน้าจะได้ขึ้นแชปเตอร์ใหม่นะค่อยง่วงเลยตอนนี้ว่ามันพอทำลายเหนียวจังฮะบอกแล้วว่าง่วงเฮ้ยใช่ไหมบางทีก็กดผิดแบบนี้ครับเรื่องปกติเอามาฟังเลยแค่นี้ไม่เท่าไหร่อยู่แล้วเอาละครับต่อไปก็ลงแล้วก็เจอคุณลินเลยเราอ้อมหน่อยจะให้ไม่มีขอมันไม่มีพวกให้เราได้เนี่ยให้เราไปช่วยเข้าในเรื่องเลยจะได้จบบทได้ครับผมแต่วินิสเบก็น่าจะสุดแล้วไม่ก็ขึ้นชัตเตอร์ใหม่ไม่ได้ทีเอาสิบก็เป็นแสงความไม่ห่มไรนี่เบ็ดครับผมวินิสเบก็บอกทนไม่ไหวแล้วความต้องการที่จะความต้องการในการกินของฉันมันแข็งแกร่งเกินความกระหายอยากอะไรก็ว่ากันไปพอก็พอทีไหม16บางอย่างมันชัดเจนว่าผิดปกติสำหรับเธอประมาณนั้น21ดูจะไม่ค่อยมีเสถียรภาพเท่าไหร่ตอนนี้เธอต้องการพลังเป็นอย่างมากเพื่อที่จะควบคุมพลังงานเธอจริงก็เสริมนะครับผมว่าเดี๋ยวสิงั้นจนกว่าเธอจะได้พลังงานที่ว่านั่นเครื่องไงความกระหายของเธอก็ไม่หยุดสินะประมาณนั้นよくわからないなสิเดียก็บอกว่าคุณจะไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่เราก็ควรจะกลับไปที่แลบตอนนี้นะแล้วสุดท้ายคุยลินก็โผล่มาคุยลินสิบแปดก็ดีใจกันไปครับผมยาฮาร์คิดเสียหมดทั้งสิบแปดก็ตกใจคุยลินมาสิบหกก็
ฉันกลัวว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้น17号それに16号までお前たちどうしてคุณลินแปลกใจครับผมที่ไม่เจอสิ่งของอยู่ด้วยมาทำอะไรที่นี่ล่ะนั่นแต่聞くまでもないだろう18号さんを助けに来たんだถามมาแปลกฉันมาเพื่อช่วยหมายเลข18กันล่ะお前こそどうしたの16นั่นน่ะเป็นนายจริงเหรอประมาณนั้นそれともクローンみたいに新しく作られたのかหรือว่านายเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วก็พวกโคลนประมาณ力と精神が封じられたことにもお前は関係してるのか16นายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่พลังพวกเราโดนปิดผลึกอยู่หรือเปล่าปิดกั้นอยู่หรือเปล่า力と精神を封じปิดกั้นนั่นเหรอクリリンちょっと待ってくれ一体何の話をしているんだクリリンเดี๋ยวก่อนนะตะกี้เธอพูดว่าอะไรครับประมาณ気を制御する波動の影響の話だแล้วก็16ก็พูดถึงคลื่นที่ปิดกั้นพลังปิดทับพลังอีกทีนึงเครื่องจักรที่ดร.เกโร่สร้างขึ้นมามันผลิตคลื่นที่ครอบคลุมที่ปล่อยพลังงานครอบคลุมไปทั่วทั้งโลกอย่าตกใจคุณลินก็คิดไปแล้วต้องเป็นดร.เกโร่เหมือนกับที่บูม่าคาดการไว้เลยอย่าบอกฉันนะว่าพวกนายเป็นคนที่เดินเครื่องนั้นมาซากะ私たちは何も関係ないよแปลงก็บอกไปครับผมว่าไม่รู้เรื่องเลยครับเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรใช่ไหมหมายเลข16เราไม่เป็นคนเดินเครื่องนั้นแต่นายก็เกี่ยวข้องมันใช่ไหมล่ะ16ก็เงียบไปครับเป็นเหมือนการยอมรับเป็นการ17ไม่พอใจที่เงียบอยู่ได้ส่วน21ก็สติแตกไปแล้วยิ้มน่ารักว่ะนั่นดา21号落ち着くんだ落ち着いていられるものですかโอ้ยไม่ฉันต้านมันต่อไปไม่ไหวแล้วฉันอยากจะกินตอนนี้แหละจะได้กินสักทีครับ18号を渡すことができない。お前はまず急いでこの場を離れろ。สิบหกก็บอกครับผมคุยลินฉันให้นายได้หมายเลข18ตอนนี้ไปไม่ได้หรอกฟังนะนายต้องรีบหนีแล้วนายบ้าแล้วไงมันไม่ทางที่ฉันจะทิ้งเธอไว้ข้างหลังหรอก18ทำหน้าเขินดีใจสิหัวหลงขนาดนี้นายเอาไปหาหมายเลข18นะไม่รู้นะพวกนายวางแผนอะไรอยู่แต่ว่าให้ปล่อยเมียฉันไปห่างๆเลยประมาณนั้นเอาห่างจากเมียฉันเลยประมาณนั้นเธอหน้าหมายเลข18กลับบ้านกันเถอะเรามีครอบครัวต้องปกป้องนะประมาณนั้นเกียร์พากันฉันมาแล้วกันคุณหญิงก็บอกครับผมว่าเธอไม่อยากกลับไปเป็นคนที่เธอเคยเป็นใช่ไหมล่ะแปลก็บอกครับผมว่าฉันอยากจะกลับบ้านไปพร้อมกับนายแต่ว่าไม่มันไม่ใช่แบบนี้ยีเซก็สีเสียงครับผมความรักของครอบครัวกันเลยอย่ามาล้อเล่นนะพวกแอนดรอยอ่ะไม่ต้องการของไร้สาระแบบนั้นหรอกประมาณนั้นสติแตกเรียบร้อยครับผมนายสองคนอ่ะสู้ตัวนี้เลยできるわけないだろ。クリリンと戦うなんて。ก็แปลก็บอกไปครับผมว่าไม่ฉันไม่ทำหรอกไม่มีทางเลยคือดิมบอกพวกนี้ดิว่าฉันไม่สู้นะก็ได้ฉันสู้ฉันสู้เองคุณตายแน่ครับดอกเตอร์今の21号とクリリンの戦う必要はไม่ได้เราจะปล่อยให้ผู้หญิงสู้ไม่ได้สู้มาได้ยี่สิบไม่ได้ตอนที่เธอเป็นแบบนี้ที่มันดูไม่ดีซะเลยนะ18เธอสู้คุยหลินละถ้าเธอไม่ทำไหนยี่สิบฆ่าเขาแน่อยากจะให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นสมหวังนะเสียพายนะครับก็ตามมาแล้วกันแล้วแปงก็บอกกับเราผมว่าเฮ้ยนายคนที่อยู่ข้างในฉันอะฟังให้ดีถ้าเกิดว่าคุยถึงตายฉันจะให้แน่ใจเลยว่าแกต้องชดใช้ประมาณนั้น
เรื่องของผัวเมียนี่รู้สึกจะเคร่งเหลือเกินโอ้ล้อมาเขียนจังเว้ยล้อมาเขียนจังเว้ยสุดท้ายแม็กซ์18ก็ไม่สู้ฟูลิงครับผมเพราะว่าเราใช้แม็กซ์16จัดการเรียบร้อยเลยขึ้นบทใหม่ทุกทีเว้ย18号さんどうกูยังงงถามไอ้18ครับผมว่าทำไมทำแบบนี้ประมาณนั้น心配ない気を失っているだけเขาแค่หมดสติไปสิผมก็เสริมไปโอ้ย21号これで満足か17ก็หาไม่หาไม่27แต่ก็ถามครับผมว่าพอใจหรือยังประมาณนั้นดูจากสีหน้าก็บอกนะว่ายังไม่พอใจเขาดูหน้าอร่อยจริงจังประมาณตอนเดินมาหายก็21号どうか耐えてくれ自分自身の力で抑えるんだ16ก็บอกมาใน27ครับผมว่าเธอต้องต่อต้านมันสิใช้พลังของเธอเพื่อจะเอาชนะมาให้ได้ประมาณนั้นยี่สิบก็กดเขาเรียกไงกดเกี้ยวอยากจะกินเม็ดพืชดินต้นทนแล้วประมาณนั้นสิบผมก็บอกให้มันจะช่วยหน่อยไม่อยากจะเชื่อเลยประมาณนั้นไปยี่สิบก็บอกไปครับผมอย่ามาขวางไม่งั้นฉันก็จะกินพวกนายด้วยเหมือนกันสิ่งเด็กก็สงสัยผมอย่าทีพวกเราก็เหรอที่บ้าไปแล้วจริงๆเนี่ยประมาณนั้นสิ่งเด็กก็บอกว่าอาจจะสายไปที่จะช่วยเธอยิงยังได้ไหม18ยิงชนิดบอกสมัยนายต้องทำการเชื่อมต่อไหมพิเศษเดี๋ยวนี้เลยอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมเหรอนายคิดยิงเป็นไปได้นะต้องมาอยู่จังหวะที่20แล้วนะประมาณนั้นเราก็แสดงความไม่มั่นใจไม่ได้ครับผมเราบอกไปเลยฉันจะพยายามแล้วกันครับ18ก็เสริมนะครับผมว่านี่คือคำภาษีของมันขอร้องอ่ะเธอต้องช่วยคืนหินนะประมาณนั้นหมดคนนางเอกเลยก็เห็นอยู่แล้วว่ามีเงาซ้อนอยู่ข้างหลังวิญญาณของมันได้ยี่สิบเราก็บอกไปอยู่สักที่เถอะมันได้ยี่สิบหรือถามไปว่าเป็นอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นเราก็บอกไปอีกแล้วกันว่าอยู่สักที่เถอะประมาณนั้นยี่สิบก็แปลกใจให้ผมว่านั่นใครอ่ะหรือว่าเธอคือประมาณนี่นายพยายามหยุดใช้กันเลยประมาณนั้นเงาข้างหลังก็บอกไปครับผมว่าแค่ก็โชคดีแล้วกันมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาละก่อนที่เธอจะเสียสติไปประมาณนั้นมีเสียงก็บอกไปผมว่าขอบใจมากตอนนี้ฉันน่าจัดการได้แล้วแล้วก็สลบไปบทนางเอกอะนางเอก2คนเลย18ด้วย21ด้วยน่ารักด้วยใช้ได้21号から戻ってきたか。お疲れ。
あんたのおかげで助かったよ。スペックก็รู้สึกขอบคุณแล้วครับผมที่สามารถที่จะหยุดแมง21ได้その様子だとうまくいったみたいだな。17号クリリンは、おクリリン人間だ。安心しろ。気絶したままだったけど、ちゃんと安全な場所に置いてきた。今はこいつのこともあるし、目覚めるのを待つ暇もなかったからな。が17ก็บอกให้ผมว่าคุยลินยังหมดสติอยู่ก็เลยพาไปที่ปลอดภัยก่อนไม่พอดีไม่ค่อยมีเวลาคิดอะประมาณนั้นมาちゃんと息はあったしそのうち仲間が助けるだろうก็เอาไปว่ายังหายใจอยู่แล้วก็มั่นใจว่าเดี๋ยวพวกเพื่อนๆของคุยลินมันก็ตัวคุยลินเองประมาณ18ก็ทำหน้าโล่งอกครับผมอย่างเห็นได้ชัดありがとうお前たちのおかげで21号を止めることができた。สิ่งของก็ขอบคุณแล้วผมที่เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่อยู่มีเขาเองก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งไม่ได้ยิ่งเสียได้ด้วยตัวเองอยู่ดีเราก็บอกไปผมว่ามีใครบางคนอยู่ข้างในใน21แม่ก็ถามไปว่าจะมีคำถามไหมใน16ประมาณนี้ซึ่งก็บอกไปอย่างนี้ดีกว่า21号の他にってあいつもリンクしていたってことなのか。สิ่งแปลกก็ตกใจผมที่แม่ยิ่งเสียมีวิญญาณดวงนึงอยู่ข้างในเหมือนกันโอมุตเตอิตาอิจูนิเมนโดนะโคโตะโอคุเตะริมิตาสิบแปดเริ่มเข้าใจอะไรแล้วว่าเริ่มเข้าใจบางเรื่องแล้วแล้วก็บอกไปว่าปัญหาที่มีอยู่ตอนนี้น่าจะหนักหนาสาหัสกว่าที่คิดประมาณมูดัมมาริวะทูโยชินายโซะสิบเจ็ดก็บอกไปกับผมว่าหลังจากที่นายให้เราผ่านเรื่องพวกนี้มาทั้งหมดเนี่ยนายก็ต้องให้คำตอบอะไรบ้างกับเรานะประมาณนั้น私の中にいるこいつも事情を知りたい。スペックが僕に言うと、ウィンヤンの内、そして私は、ね、私は、ね、私は、ね、分かった。だが今は21号の治療を優先させてくれ。スペックが僕に言うと、今日は、ก็เข้าใจนะเดี๋ยวแต่ว่าก่อนอื่นขอเราสามารถพูดคุยกันก่อนนะครับหลังจากนั้นจะอธิบายทุกอย่างให้ในแล็บนะครับ今度こそ全て話してもらうからな。โหลดอะไรวะไหนบอกอธิบายให้ในแล็บทำไมต้องมาสู้อีกเนี่ยไปสู้แล้วเซฟโอเคเดี๋ยวเราเบรกแค่นี้ก่อนนะครับผมตอนนี้ที่1นาที1ชั่วโมงกับอีก20นาทีนะโอ้ยพูดจนน้ำลายเหนียวแล้วโอเคกลับมาเล่นก็ยังมือไม่ตกนะเดี๋ยวจะพยายามให้จบภายในอาทิตย์นี้ครับผมอาทิตย์หน้าเราจะได้ไปต่อที่เกมอื่นสักทีเดี๋ยวนี้เกมดีออกเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นซอร์ดอาร์ตออนไลน์ไอ้ฟาทัลเบลต์แล้วก็เกมที่ดูดเออร์ลี่แอสเซทเรียบร้อยแล้วหลายเกมอย่างเช่นคอมเมนต์มาเธอร์ใช่ป่าวคอมเมนต์มาเธอร์ไอ้ซัพพอร์ติ้งมาเธอร์อะไรสักอย่างชื่อไม่ได้ฮะเอาว่าเดี๋ยวผมจะเล่นในเกมนั้นแหละก็เดี๋ยวว่าดีๆนะครับเนี่ยโอ้ยทำไงคือน้ำลายครับก็โอเคสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวคงจะขอเบรกแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไม่ต้องแชร์หรอกกดแค่ไลค์ก็พอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมช่วงนี้เห็นน้องๆหลายคนปิดเทอมแล้วก็จะเรียกว่าไงดีพยายามอยู่ในที่ที่ไม่โดนแดดโดนฝนมากเกินไปนะครับไม่งั้นพอเป็นหวัดขึ้นมาจะหมดสมองเอาช่วงปิดเทอมนะจ๊ะส่วนเพื่อนๆที่อยู่ในวัยทำงานแล้วก็ขอให้ทำงานต่อไปครับผมเพื่อชาติเพื่อประเทศนะครับทำงานต่อไปนะครับโอเคนะงั้นก็สำหรับวันนี้ขอพักก่อนจริงนะครับปวดหัวมากแล้วตอนนี้นะครับเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพไปนะครับจุ๊บๆครับบ๊ายบาย